ริชจี้นำความภูมิใจไปให้ชาวดอยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าในครั้งนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านมาติดตามสำหรับเรื่องราวของสาวคนนี้ที่แสดงหนังเพียงแค่เรื่องแรกแต่ว่าปังมากๆเลยทีเดียวค่ะเจ้าตัวบอกว่าเจ้าตัวรู้สึกภูมิใจไม่เคยรู้สึกอายหรือว่าแตกต่างจากคนอื่นเลยนะกับการที่ตัวเองเกิดเป็นชาวเขาและเติบโตบนดอยครอบครัวของเธอทำไร่ชาทำกิจการโฮมสเตย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเธอเองก็ทำชาเป็นออร์แกนิกด้วยเพิ่มรายรับให้กับน้องชายเธอเองก็มีอีกหนึ่งอย่างคือทำบรรยากาศบ้านของเจ้าตัวนั้นดีมากๆเลยแถมยังน่าอยู่อีกด้วยเจ้าตัวก็อยากให้หลายๆคนได้ลองขึ้นมาแล้วก็มาสัมผัสกันซึ่งในครั้งนี้เจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าภูมิใจมากๆค่ะที่ได้อยู่ที่นี่จะเป็นอย่างไรมาติดตามบรรยากาศความน่าอยู่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ